คว้าโอกาสล่าอนาคตน้วงอินไซต์ The Standard Economic Forum 2 0 23 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต, Inside, Forum, 2023, Thailand, ร,าาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสิน บรรทุลล่ำซ้ำเศรฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธสุรเกียรติเสถียรไทยสุปชัยเจียระว,นนวันลสุภวุฒิสายเชื้อรอบศักดิ์ภูตระกูลพยงศรีวนิชทัตยาอินทรวิชัยสมโพศ์อาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาโคโนพบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซรฐกิจ ซื้อบัตร Early Bird ราคา2,500บาทได้แล้ววันนี้ถึง3สเบตุกราคมเท่านั้น You're listening to The Standard Podcast The eye-opening experience for your ears The Money Case by The Money Coach Real Money, Real People, Real Problem ข,ขอต้อนรับทุกท่านเข้าส <uh şey ู่รายการเดี๋ยวมาดีเคสบายเดี um ๋ยวโค้ดก okay, ับน้ำธนทรกาญจนิศากรและโคนหนุ Other ่มจ okay, ักรพงศ์เมธพันธ์วันนี้เมื่อกี้เดินเข้ามามีคนบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องของผู้ป่วยเขามาเขามาผิดรายการหรือเปล่านะใครป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าเรื่องเงินมีป่วยด้วยเหรอนะนะครับคือมันเป็นต่อเนื่องกันพี่หนุ่มคือเมื่อ e ีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงทํายังไงให้เรากลายเป็นคนที่แบบ สุขภาพทางการเงินแข็งแรงมีสุขภาพทางการเงินที่ดีที่ทำงบรายรับรายจ่ายนะหรอใช่มีทำงบรายรับรายจ่ายไม่งบดุลที่ขับรถอะไรไปทางสว่างเห็นข้างหน้าแล้วที่บอกว่าบางคนทำครั้งแรกถึงกับอุทานอุ๊ยทำไมมันยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยการเงินของเราอะไรนะประมาณนี้ทีนี้มันก็เลยปแบบนี้บางคนอะไหลอุ๊ยไหลอุ๊ยทำไมอุ๊ย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  ตายแล้วนี่อุ้ยเป็นจังหวะทางนี้เอาะทางนี้มันเอาโอเคครับผมปรากฏว่าตกใจเออตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่นุ่มเราน่าจะเป็นสุขภาพการเงินไม่ดีแล้วเนี่ยน่าจะแบบมีอาการป่วยแบบวิกฤตอืมคือแบบว่าการเงินรู้สึกป่วยคือติดลบติดลบไม่พอแล้วดึงมาแล้วไม่พอกลายเป็นว่ามีหนี้ทีเนี้ยเคยได้ยินมาว่านี่เนี่ยก็มีหนี้แบบ หลายเลเวลเหมือนกันหลายเลเวลอารมณ์แบบว่านี่แบบว่ายัางพอเบาๆเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอกอแต่นี้มีผู้ป่วยในรับยากลับบ้านได้แบบแรกอา่าผู้รับเป็นผู้ป่วยนอกแบบรับยากลับบ้านแบบ2นี้ต้องแอดมิดแอดมิดให้น้ำเกลือนิดนึนงอ,อย่างที่สาสุดท้ายก็คือเข้าขั้นวิกฤตคืออยู่ <laughs> ห้อง ICU พาแล้วแล้วก็อีกอันนึงอาจจะเป็นผู้ป่วยแบบร้ายแรงเรื้อรังน่าจะประมาณถึงสารแล้วกรมบังคับคดีมาแล้วหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาชวนคุยกับพี่หนุ่มวันนี้ว่าการที่เรามีหนี้แล้วเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสุขภาพทางการเงินของเราเนี่ยมันไม่ดีมันมีจุดชี้วัดอะไรกับตัวเราบ้างไหมที่เราต้องเรามัดระวังตัวเองในเรื่องของการเป็นหนี้ค่ะ จร,จริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันบอกว่ามีนี่หลายแบบเลยนะแบบที่น่ากลัวแบบหนึ่งเลยถือว่าน่ากลัวเลยก็คือกลุ่มแรกๆเลยแหละที่แบบมารับยากลับบ้านหรือเราเรียกผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีนี่ผ่อนอยู่ผ่อนอยู่เ,เวลาเวลาเราพูดถึงมีนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นนี่ผ่อนบ้านนี่ผ่อนรถเราเข้าใจนะว่าผ่อนแค่ขั้นต่ําก็พอเพราะว่าแค่ขั้นต่าของผ่อนบ้านผ่อนรถมันก็เยอะแล้วแต่เรากําลังพูดถึงพวกนี้บริโภค บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลรูดมาหนึ่งมืนไม่ไหวจ่ายห้าร้อยก่อนแต่ว่าที่บอกว่าน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคนกลุ่มนี้เขาจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นอะไรปะวะก็เขาเรียกว่าหมุนหมุนเงินเป็นปะวะรูดหมื่นจ่ายแค่ห้าร้อยใช่ไหมก็ฉลาดล้ำปะวะอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้นิดหนึ่งนะพี่นุ่มเรื่องนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยนะว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยสาคัญนะพี่หนุ่มรู้ไหมว่าพอพูดน้าเคยเจอเคสขออนุญาตเล่าให้ฟังสองเคสไวๆนะเคสแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าการจ่ายเงินขั้นต่ำมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าอ๋อความหมายคือบริษัทหมายว่าเออราคาราคาราคาน่ะดีจังเลยที่เราลูดเท่านี้จ่ายแค่นี้เองโอ คือเขาคิดแบบนี้จริงจแบบนคือเขา่าเข้าใจแบบนั้นเลยอก็คือบัตรเครดิตก็เอาไว้ผ่อนอยู่แล้วนี่ใช่แล้วก็เนี่ยธนาคารก็บอกให้ผ่อนเท่านี้ไงก็รูดเหมือนก็จ่าย500ร้อยก็ถูกแล้วไงถูกแล้วไงโอ้อันนี้คือไม่ได้ตอนแรกนะฟังอ่ะนักก็เอ้ยแต่มีคนคิดแบบนี้จริงที่นุ่มเราก็เลยบอกว่าโอเคนี่คือแบบแรกที่เราเคยเจอว่านี่คือจ่ายขั้นต่ำก็อย่างที่สองเนี่ยที่เคยเจอก็คือแบบว่าก็ไม่เห็นเหมือนที่นุ่มพูดเลยไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยก็คือการหมุนเงินอย่างเงี้ย เราเรียกว่าเราบริหารเงินได้ดีเราเราขอตอบสองเคสนี้ก่อนเลยได้ไหมอันดับแรกก่อน<ช>รันดบแกไอการจ่ายขั้นต่ําเนี่ยมันเป็นทางเลือกของการผ่อนชําระคืนหรือการชําระคืนใช้คำนีด้ดีกว่าโดยหลักบัตรเครดิตมันเกิดมาเพื่อให้เราเป็นวงเงินสํารองเพื่อที่จะไม่ต้องใช้เงินสดอแต่สนะุดท้ายคุณต้องจ่ายเงินสดกลับเข้าไปนะไม่ต้องพกเงินไปไหนมาไหนก้อนใหญ่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือคุณมีเงินก้อนนั้นอยู่แล้วอพร้อมจะคืนเต็มจํานวนอยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคืนเต็มจานวนคุณจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรเลยแต่ถ้าคุณคืนไม่เต็มจํานวนเขามีทางเลือกให้ว่าจ่ายขั้นต่ําที่ปัจจุบันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นปีหน้าเป็นแปดและปีถัดไปจะเป็นสิบหมื่นหนึ่งลูดจ่ายห้าร้อยแต่ต้องเสียดอกเบี้ยสิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะสิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะฉะนั้นการที่คุณจ่ายขั้นต่ำดอกเบี้ยสิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยเนาะต่อปีล่าสุดแบงค์ชาติทตออาต ลองยึภาพบัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสดย,ยิ่งกว่าบัตรเครดิตนะบัตรเครดิตนี้เราลูดไปแล้วเราจ่ายแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําแต่บัตรกดเงินสดจ่ายสามเปอร์เซ็นต์แค่สามเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านั้นอีกน้อยกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบัตรเครดิตสิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะดอกเบีย้ยแต่บัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่แต่บัตรกดเงินสดจ่ายแค่สามเขาก็เลยทำตัวเลขเป็นซีเนโรตัวหนึ่งขึ้นมามนุษย์คนหนึ่ง รูดบัตรกดเงินสดไปหมื่นห้าค่นะาะนะหมื่นห้าพอนะแค่หมื่นห้าแล้วไม่กดอีกเลยไม่กดเพิ่มอีกเลยกดหมื่นห้าครั้งเดียวแล้วก็จ่ายสามเปอร์เซ็นต์ด้วยจากนั้นจ่ายสามเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้หมื่นห้าสามเปอร์เซ็นต์ของหมื่นห้าคือสี่ร้อยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นฉันรูดไปหมื่นห้าเดือนนี้สิ้นเดือนฉันก็จ่ายแค่สี่ร้อยห้าสิบแต่ดอกเบี้ยสามร้ <300. S 1> อยดอกเบี้ยประมาณสามร้อยนิดๆเพราะฉะนั้นมันจะไปตัดต้นแค่ร้อยนิดๆเขาก็เลยทําตัวเลขว่ารูดหมื่นห้าครั้งเดียว ด้วยอัตราดอกเบี้ย25%จ่ายขั้นต่ำ3%ผ่อนชำระขั้นต่ำไปตลอดต้องใช้เวลาทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ18ปีครับ<ฮ>คนทำตัวเลขนี้คือแบงค์ชาติ18ปีแล้วมนุษย์มนุษย์เรารูดยอดเดียวไหมเราไม่ได้รูดยอดเดียวเรารูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไป18ป<อ>ปีตอนนี้แบงค์ชาติก็เลยเตรียมจะออกมาตรการครับออกมาตรการยังไงคะออกมาตรการว่าใครที่เป็นหนี้ซ้ำซ้อนแบบนี้นะฮะ ก็เรียกว่าเขาจะให้ธนาคารช่วยดูว่าใครทําแบบนี้มาห้าปีแล้วก็คือผ่อนขั้นต่ำแบบนี้มาเรื่อยๆก็จะชวนเข้าโครงการคก็ปรับทัศนคติให้อันนั้นไม่ใช่ละอ๋อไม่ใช่อันนั้นต้องไปที่ค่ายเลยสักที่หนึ่งก็จะให้หยุดการใช้บัตรแต่เราต้องประเมนว่าเราหยุดใช้บัตรได้นะเราจะไม่รู้อีกแล้วนะหยุดใช้บัตรปุ๊บจะปรับดอกเบี้ยให้เหลือประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งครับแล้วก็ปรับการผ่อนให้เพื่อให้ห้าปีจบให้ได้อื ขนาดเข้าโครงการยังต้องอีกห้าปีจบนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันหนักมากนะถ้าเราจ่ายแต่ขั้นต่าพี่หนมรู้ไหมว่ารู้สึกแล้วพอฟังนะมันเหมือนกับเราต้องไปบําบัดเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเลยนะเพราะรู้สึกอ่ะมันดูแบบว่าเข้าคอดอ่ะไม่ความคุ้นชินถ้าไอตัวบัตรกดเงินสดแบบเนี้ยถ้าเราไม่นั่งทํางบการเงินเหมือนที่เล่าในตอนที่แล้วครับเราจะไม่พยายามมองหาทางเอามันออกจากชีวิตไงเพราะเราสู้ว่าเราก็แลนดี้มาไปเรื่อยๆได้ถูกไหมอีกคําตอบหนึ่ง อันนี้เหมือนกันการซักค้านเรื่องหมุนเงินหมุนเงินเนี่ยคนที่เขาใช้พูดคือคนทําธุรกิจนั่นหมายความว่าเขากู้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อหมุนเวียนในกิจการหรือทําอะไรก็ตามความหมายของการหมุนเงินคือเงินก้อนที่คุณเอามาต้องสร้างประโยชน์สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาได้เขาถึงเรียกหมุน,มนเงินแต่ถ้าคุณรูดไป10,000แล้วคุณจ่าย500กินโดนดอกเบี้ยสิหรือเมื่อกี้บัตรกดเงินสดโดนดอกเบี้ยยีแล้วคุณก็ใช้จ่ายเพื่อความสุขไม่ได้เรียกหมุนเงิน เนอะเออมันมีหมุนเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นกนันี่คือหมุนเพื่อไปไงทาให้ชีวิตมันแย่ลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยมีอีกพี่หนุม่มอ่ามีอีกมีเคสอีกเ <Hey, S 2> อ้คนีเคสเยอะวันนี้มีอีกสมมุตินะพี่หนุม่มบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตที่พี่หนุ่มพูดอ่ะอืมสมมุติว่าอยู่ที่สิบหกถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่ว่าอยากจะใช้เงินอ่ะอแต่ว่าพอร์ตการลงทุนอ่ะมันติดลบมากกว่านั้นไงอืม ฉะนั้นสิว่าต้องการจะใช้จ่ายเงินนะตอนนี้เรื่องเร่งด่วนใช่หรือเรื่องอยากใช้ใช้จ่ายเงินอ่ะถ้าไปผิดพอร์ตลงทุนอ่ะมันติดลบเยอะอืมากกว่าที่มาใช้เงินบัตรเครดิตเอองงไหมคะเข้าใจแล่าคือสมมติอ่ไอ้ตัวไปเซ็ตอย่างเงี้ยองครฉันลบอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์องครูฉันลบอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เซ็กดแล้วมาจ่ายยี่สิบห้ามันจะเสียหายตรงไหนอะไรไหนใช่เพราะมันติดลบด้วยกว่าที่พอร์ตลงทุนซะอีกอ่ะพี่หนุ่มถ้าเจอ อยากจะบอกว่ายังจะใช้เงินอีกเหรอถูกไหมเออความหมายคืออะไรความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเราบอกเอาสองตัวนี้เปรียบเทียบดูสิกองทุนชั้นลบต้อง3ามสิบสี่บใช่อันนี้ติดลบพิาเฉยเฉยถ้าชั้นขายปุ๊บชั้นก็ต้องแบบเขาเรียกเรียลไลส์ลอสก็คือชั้นต้องรับรู้แล้วว่าชั้นขาดทุน3ามสิบสี่สิบเปอร์เนถูกต้องงั้นชั้นทิ้งไว้ก่อนเผื่อมันจะขึ้นแล้วชั้นมากู้ตรงนี้ก่อนดีกว่าแสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเงินสำรองเลยใช่ไหม คุณต้องรู้สึกว่าการเงินคุณมีปัญหาแล้วถูกไหมมีความจําเป็นต้องใช้เงินทําไมมันต้องฉุกเฉินแบบนี้ทําไมมันต้องเอาเงินจากการลงทุนมาใช้แสดงว่ามันไม่เคยมีก๊อกเงินสํารองมันไม่ได้แยกกันไว้จากแรกการเงินคุณผิดระเบียบตั้งแต่แรกและเราไม่ต้องเถียงอะไรกันเรื่องอื่นต่อมาเข้าโครงการซะ นะมาต้องจัดการกันใหม่ต้องทํางบการเงินมาเคลียร์กันใหม่บางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องไปรูดอยี่้าเปอซนคุณอาจไม่ต้องรูดสิบหกเซ็นหยุดการใช้จ่ายของคุณก่อนแล้วมาเคลียร์ปัญหาก่อนอถูกไหมเพราะฉะนั้นการเงินคุณถ้าคุณมาเถียงแบบนี้คุณกาลังเหมือนกับหยิบเอาอะไรไม่รู้มายกตัวอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งที่ทามันดีแต่มันไม่ถูกทั้ทงคู่มันไม่ถูกทั้งคู่ก็ไม่ต้องเทียบอารมณ์ชักจะขึ้นแล้วเนี่ย<อ>คู่ใหญ่อารมณ์ขึ้นมากเลยนี่ขนาดว่าแค่รับยาผู้ป่วยนนนอกกแบบบบั้้าะ เออเพราะฉะนั้นอันนี้จุดนี้ต้องระมัดระวังนะครับวิธีดูเราเริ่มมีการผ่อนขั้นต่ําอในส่วนของบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือแม้กระทั่งสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกเราก็โปะมันไม่ได้นี่พี่แยกบ้านกับรถออกแล้วนะพี่เข้าใจบ้านส่งเดือนละหมื่นห้าแต่ผ่อนได้แค่หมื่นห้าไม่ผิดอรถส่งเดือนละหมื่นสองจะไม่ผิดพี่ยกบ้านกับรถออกไปเพราะอันนี้คือรู้ว่านี่เป็นรายจ่ายที่จําเป็นอ่ะพี่ให้ตัวหนึ่งด้วยอ่ะกยศอ่ะพี่ยก <ไป S 1> ให้ตัวหนึ่ง แต่ถ้าสามตัวนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วมีนอกระบบอีกสตันหนึ่งก็ได้แล้วคุณผ่อนขั้นต่ําอันเนี้แม้ว่าการผ่อนขั้นต่ําของเราเนี่ยจะทําให้การเงินเดือนนี้รอดไปแต่ฉันก็ไม่ติดลบป่ะก็ฉันบอกขั้นต่ำฉันก็ไม่ติดลบแต่อาการของคุณเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้ป่วยทั่วไปแหละคือเริ่มมีอาการนะคัดจมกูกอาการเริ่มได้ปวดหัวตัวร้อนบ่อยๆหรือว่าวิงเวียนบ้างเล็กน้อยมันยังไม่ออกอาการแรงๆค่ะแต่ว่าคุณต้องถอยกลับมาดู การเงินคุณจริงจังและเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผ่อนชําระหนี้บริโภคไม่ได้เต็มจ่ายไม่ได้เต็มจํานวนคุณถือว่าเป็นผู้ป่วยทั่วไปแล้วอถามตอบแบบนี้ได้ไหมพี่นุ่มสมมุตินะนี่ถามแบบมสมมุติว่าตอนนี้เราจ่ายขั้นต่ําอยู่สมมุติเราบอกว่าเนี่ยมือหนึ่งเราจ่ายห้าร้อย แล้วสมมติว,ว่าเดือนหน้าเนี่ยอยู่ๆเราอยากจะปิดเลยเนี่ยม,มันก็คือคิดดอกกับแค่จํานวนเดือนที่เราผ่อนอย่างนั้นไหมใช่ใช่เพราะว่าเขาคิดเป็นรายวันฉะนั้นแปลว่ายิ่งคุณปิดได้เร็วอ,อก็จะยิ่งดีใช่ไม่ใช่แบบว่าอ๋อฉันทําผ่อนรายเดือนไปแล้ว ไอ้พี่ผู้ธิ่นทำเป็นผ่อนขั้นต่ำไปแล้วอ๋อแล้วมันยืดได้แบบนี้ยังไงมันถูกคิดดอกเบี้ยไปอยู่แล้วงั้นก็ไม่ต้องรีบจ่ายอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคุณก็ต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดในวันคุณทิ้งค้างทุกปีทุกเดือนที่ทิ้งค้างมันก็คิดดอกเบี้ยเต็มเดือนดอกเบี้ยเต็มเดือนนะสมมติเราบอกว่าเดือนนี้ช็อตจริงๆหมื่นหนึ่งเราไม่ได้เราจ่ายได้แค่ห้าร้อยจ่ายห้าร้อยไปจากนั้นมันไปตัดอะไรต่างๆปุ๊บเดือนถัดมาถ้าเราไม่ได้รูด ถ้าเรามี97 0 0ปิดปุ๊บจบเลยแต่ถ้าเราแลนลี่ต่อใส่อีก500ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ500ก็แทบจะไม่ตัดอะไรเลยอะไปกับดอกหมดเลยไม่เงินต้นมันก็ไม่ลดลงเลยก็จะทิ้งค้างไว้ในชีวิตแบบนั้นนะกับจุดหนึ่งที่น้ําเห็นแล้วก็เจอในชีวิตประจำวันนะพี่หนุ่มแล้วเรื่องนี้น้ําบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบต้องระมัดระวังมากๆคือพวกสูตเปอร์เซ็นต แล้วก็บางทีอ่ะสมมติเราบอกว่าสมมติเราคิดไวๆเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนคิดไวๆประมาณเดือนละพันสองพันเอ้ยเหมือนกับเราคิดโฟกัสตรงเนี้ยเอ้ยพออแล้วพอเราไปอีกร้านหนึ่งศูนเปอร์เซ็นต์สี่เดือนอ่ะสี่เดือนพออัไปเรื่อยๆอันนั้นมือถืออันนี้ทีวีใช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าเหมือนกับเราไปโฟกัสแค่อย่างเงี้ย เออพอแต่เราอะลืมรวมอืมแล้วมนเลยกลายว่าพอเรามารวมหลายๆอย่างกลายไปว่าเฮ้ยเงินที่มันเริ่มไม่ไหวเริ่มไม่ไหวไอ้เน,นี้ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเคยเป็นเคสที่แบบเออเราเจอใช่ใช่ตรงนี้ถึงที่บอกไงมนุษย์เราอะคิดเรื่องเงินด้วยหัวไม่ได้ครับเราไม่ได้คิดได้นะ เอ้ก็ชั้นเงินเดือนสองหมื่นแล้วก็ผ่อนนี่พันสองเนาะก็พอผ่อนนี่ 1, 8, นพันแปดเนาะผ่อนนี่อีกแปดร้อยเนาะผ่อนเอาลงงบรายรับรายจ่ายที่แนะนําไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วค่ะนะครับกลับไปดูนะจ๊ะถ้ายังไม่เคยดูข้ามาใช่ไหมนะครับกลับไปดูแล้วลองใส่ดูปุ๊บจะตกใจอเออว่าเอ้ยมันเอาไม่อยู่แล้วมันเหลือแบบไอ้นี้ด้วยนะเพราะฉั้นเวลาเราจะศูนเปอร์เซ็นเนี่ยกรุณาเนาะอย่าศูนเปอร์เซ็นพร้อมกันหลายอันมันจะเอาไม่อยู่มีทริคไหมหรือมีเป็นจุดไหมคะว่าเอ้ย ศนย์ในลิมิตนี้ถือว่าเกินล้ต้องกลับไปที่งบพี่จะชวนคนคิดอย่างางี้เสมอว่าอย่าคิดเงินด้วยหัวหจะใส่กระดาษก็ได้ใส่ Excel ก,ก็ได้ทำรายรับรายจ่ายดูเหมือนมนุษย์เราชอบหลอกตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราเงินเดือนสามหมื่นไปเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งใช่ใช่ใช่ใชมันมันใช่มากๆศูนเปอร์เสิเดือนเครื่องมันสี่หมื่นส่งเดือนละสี่พัน พอไหวก็เงินเดือนสามหมื่นนะใส่แค่สี่พันทำไมจะส่งของสี่พันไม่ได้ลูดจัดไปคําถามผิดคําถามต้องถามว่าเงินเดือนสามหมื่นอ่ะที่ผ่านมาเคยเหลือสี่พันไหมยู่นีจะมาผ่อนของอันเนี้ยเคยเหลือสี่พันหรอถูกไหมเออเป็นเพียงแค่เปลี่ยนเนาะระวังคณิตศาสตร์ในใจที่มันผิดอ่ะเปลี่ยนคำถามปึ๊บเออเพราะเราเอาสี่พันตั้งเทียบกับเงินเดือนคราวที่แล้วเราก็บอกแล้วเงินเดือนหักออมหักค่าใช้จ่ายคงที่ เดี๋ยวไอ้ผ่อนศูนเนี่มันจะไปเพิ่มชั้นของค่าใช้จ่ายคงที่แล้วก็จะเหลือกินน้อยลงกินไม่พอเออ,เอไหมใช่คําถามมันบิดทำไมดูกินอ่ะเข้าใจไงไพเพราะคุณความรู้สึกว่าเออมันเพียงแค่เปลี่ยนคำถามตัว,เอ,อตวเองแล้วมันก็ทําให้แบบมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เออเอเพ้นเราเราต้องทําความเข้าใจกับกับการเงินที่เราจ่ายจริงๆให้มันถูกต้อง ไม่ไงั้นมันจะมีปัญหานะอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยทัท่วไปก็คือลองเช็คดูว่าคุณกําลังผ่อนนี่บัตรเครดิตบัตรก่เงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนของนอกระบบแต่พี่หนุม่มถ้าไม่ซื้อตอนเนี้ยเออมันจะแพงกว่านี้นะโอ้มันต้องตอนนี้เท่านั้นออมันมีโปรเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยถ้าเราผ่อนไหวอนะเนอะมันจะได้ของถูกแต่ถ้าผ่อนไม่ไหวอะเคยเคยบวกจริงเหรอ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสมมติบัตรกดเงินสดอ่าถ้าเกิดว่าเป็นบัตรเครดิตสิบหกเปอร์เซ็นต์นะแพงไปสิบหกเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเท่าไหร่ได้เสียลดเท่าไหร่จริงไหมเออแล้วสิบหกเปอร์เซ็นต์นั้นไม่พอนะจ่ายเบี้ยวโดนอีกสิบแปดนะปรับเพิ่มถูกไหมเออไม่ได้บวกตรงนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณจ่ายได้ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่ถ้าจ่ายไม่ไหวลองดูแลสิบแปดนี้ไม่ได้หยุดนะ ไปเรื่อยๆแต่ไให้คุณไม่จ่ายอาติดตามทวงถามอีกล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดต้นทุนให้ดีเขาถึงมีคําของของฝรั่งเขาใช้คํานี้เวลาจ่ายขั้นต่ำเนี่ยเขาเรียกว่า minimum payment minimum payment เท่ากับ maximum pay จ่ายขั้นต่ำนะคือจะปวดขั้นสูงสุดครับถ้าบริหารไม่ดีนะ ทีมงานจริงๆวันนี้เนี่ยได้หลายดอกมากเหมือนถามมาต่อไปเนี่ยเจ็บทุกดอกเออเป็นประโยชน์มากเออนะวันฟ้าได้กระแทกใจหลายคนไม่หรอกพี่อ่ะพี่ทำงานกับคนที่เป็นเป็นนี่เยอะแล้วพี่ก็ชอบแบบนั่งคุยความคิดกันไงว่าคิดผิดคิดผิดคิดผิดนี่นะกำลังคุยกับอะไรนะโซเครสิอะไรนะนักปรัชญาอะไรนะไม่ไม่ไม่น้องคิดผิดน้องคิดผิดต้องคิดอย่างนี้บอกเออจริงอย่างเงี้ยเราก็ถามก็แบบ น้องคิดผิดไม่ใช่มันไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราเจอเราเจอแบบนี้เยอะเพราะว่าเวลาแก้ปัญหาเรื่องคนเป็นหนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เขากู้วนไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ตัวเพราะเขาสึกว่าเขากู้วนเขาก็รอดนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ผ่านเดี๋ยวนี้เขาก็ผ่านนึงสภาพคล่องมันยังดูได้ดีมันยังได้อยู่แต่มันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะไปล็อกอแล้วตอนที่คว่มตอนนั้นอะอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยคว่มแล้วแรงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องชวนคุยพี่เพราะเขาจะเรียกว่าเสพติดหรือเปล่าเรียกว่าคุ้นชินค่ะก็เงินขาด สมองทํางานอัตโนมัติเลยยืมใครดีถูกไหมหาเงินที่ไหนโค้ชครับเป็นหนี้เยอะมากเลยครับอาหาเงินที่ไหนไมาดีครับเฮ้ยเดเด็ดเดเดมันไม่ได้เริ่มที่การหาเงินมันต้องเริ่มที่การที่เราเข้าใจแล้วยังว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วการเงินของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนก็ต้องมาชวนทํางบการเงินโอ้ยไม่ต้องทำหรอกครับโค้ชครับงบการเงินไม่ต้องทำเอาทำไมไม่ต้องทำอ่ะมันลบอยู่แล้วครับอะไรเงี้ยบอกไม่ได้สิลบก็ต้องรู้ว่าลบเท่าไหร่ มันไม่เหมือนกันถูกไหมแล้คุณลบห้าพันคนลบหมื่นหนึง่งก็แก้ไม่เหมือนกันอเอ้ต้องทาตัวเลขออกมาก่อนอะไรเงี้ยเออทําแล้วมันก็รู้จะปวดจะปวดนะครับอเอ้าก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักกว่าเดิมไงมก็ต้องให้เขาทําก็ต้องคุยกันมีครับมีครับเนี่ยพยายามดึงมาเออฮีโนมครับเออคือถ้าไปกู้แบงก์อ่ะมันยากเออ นึกไหมคะคจะไปทําบัตรเครดิตจะไปกู้เข้าไปธนาคารอะ่ะม,มันยากสิ่งที่มันทําง่ายและไวไม่ต้องใช้เครดิตเยอะหรืออะไรเงี้ยคือกู้นอกระบบอืก็ผมมีทางเลือกแค่เนี้ยอืมไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงเลยแต่ว่ามีบางคนที่อันนี้พี่พูดตรงๆก็คือบางคนคิดไปเองอยากรู้อีกนีดหนึ่งพี่หนุ่มเราไปหากู้นอกระบบได้ที่ไหนอะ่ะโอ้ยแค่แสดงความจานงก,กับใครอะ่ะกู้กับคนที่ทํางานนั่นแหละ ใกล้ชิดนี่แหละพูดขึ้นมาเฮ้ยเงินไม่ค่อยพอใช้เลยว่าเพราะจะหาแหล่งได้ที่ไหนบ้างวะอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถแบบนี้ไดหมสมมติมีคนพูดอย่างนี้กับเราเราเราก็แอบ,บเก็บข้อมูลแล้วไปแบบไปไปฟ้องที่เขามาเรียกดอกเบี้ยเราสูงๆได้ไหมต้องบอกว่านี่นอกระบบมี2แบบแบบแรกก็คือเอเ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกัลยาณมิตรใกล้ตัวกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่ว่าดอกถูกนะร้อยละสิต่อเดือนนี่กัลยาณมิตรนะระดับกัลยาณมิตรกับอีกแบบหนึ่งกับแบบผู้ส่งอิทธิพล ถ้าเป็นการจรามิตรตแล้วเราไปทําแบบนั้นก็คงขัดใจกันอะมีเรื่องกันเนาะไม่สบายใจกันทะเลาะเบ,บาแวงกันแต่ก็คงแค่ขั้นนั้นแต่ถ้าเป็นระดับผู้ทรงอิทธิพลเนี่ยเดือดร้อนเลยนะแล้วเขาเอะไรค้ำฮะเขาอะไรคร้ำนะก็ความสุขในชีวิตคำ้ำมันต้องแลกแบบนั้นเลยมีอยู่เคสหนึ่งพี่เคยพี่เคยไปไปนั่งแก้หนี้ให้จําได้เลยว่าเรานั่งคุยกับน้องคนหนึ่งถึงประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็นั่งคุย อ่ะไปทําตามนี้นะไปคุยกับเคสนี้ไปคุยกับเคสนี้แล้วนี่นอกระบบแล้วครับโค้ดอ่ะเดี๋ยวเรารอหน่อยถ้าเราได้เงินจากส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะ <ไง S 2> ก็เราเรียบเรียบไปเคลียร์เขาก็คุยกันถึงสี่โมงก,กว่าปุ๊บพี่บอกพี่ไปละอ่ะอย่าลืมไปทาแล้วมาบอกพี่ด้วยนะว่าคืบหน้ายัางไงขับรถเราก็ขับรถออกจากองค์กรเขาบริษัทเขาขณะที่กําลังแลกบัตรอยู่ไอ้น้องคนนี้ก็เดินมาโค้ดกับบ้านดีๆครับอันนี้เป็นโรงงานแห่งหนึ่งที่ระยอง เออโชคดีอย่าเริ่มทำนะแล้วก็ย้ำเมื่อเขาเนี่ยค่ะแล้วเราก็กำลังก้มเก็บของอยู่เงยหน้ามาทีไอ้น้องคนนี้กำลังเดินข้ามประตูโรงงานอะไปไหนคะรถตู้จอดปุ๊บสองสามคนลากขึ้นเราเฮ้ยเฮ้ยลากกันเห็นเลยเราก็หยิบโทรศัพท์โทรหาฝ่ายบุคคลเฮ้ยน้องคนเมื่อกี้เขาคุยกับผมเขาชื่ออะไรไม่รู้อะเขาโดนเรียกลากขึ้นไป,นไปโอ้หตามหากันอยู่ประมาณสักสองสามวันสมวันสามวันเจอทีที่โรงพยาบาลอ้วม อย่างนั้นเลยนะพี่หนุ่มอ้วมมีเคสหนึ่งไปช่วยที่พี่จิตนั่งทํากําลังแก้ทําอ่างงบการเงินนะครับตรงนี้พอลดได้ไหมกําลังคุยกันอยู่แค่เงี้ยแป๊บหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาหาคนที่กําลังปรึกษาพี่อยู่อะแป๊บหนึ่งตื่นเต้นตกังเปไรไปไรไปไรไปไรคนคนเดียวเดียว,ยวแบบวิ่งแบบเป็นอะไรมีคนไปรับลูก<ห>คุณครูก็ถามส่งคนมารับลูกหรือเปล่าคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะแล้วเขาเป็นใครไม่รู้คะ่ะเขาใสา่หมวกกันน็อกมา แล้วคุณครูจะถามทาไมก็ไม่ต,ไมต้องให้เอาลูกเขาออกมาแค่นั้นเองเป็นเพราะว่าสองผมเันนี้เป็นนี่นกระบบแล้วหนีเขาเขาตามไม่เจอก็เลยมาที่ลูกก็ไปรับลูกให้ดูแลอย่างดี <laughs> เห้นหนึ่งบอกไงไหมนอกระบบไม่ยังเป็นอยออกไปแล้วหลายหลายคนเนี่ยพี่ใช้คํานี้เนาะเอ๊ะทำไมเราถึงบอกว่าการกู้เงินที่แบงก์มันชา้าอืเหตุผลกลับไปที่อีพีที่แล้วกลับไปดูอีพีนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณไม่เคยวางข้างหน้า คุณปล่อยให้รถของคุณวิ่งในที่มืดคุณไม่เปิดไฟส่องหน้ารถคุณตกหลุมแล้วคุณก็บอกมันว่าจําเป็นใช่วิจาณทีนั้นมันจําเป็นแล้วเพราะรถคุณตกหลุมไปแล้วมันวิ่งไม่ได้คุณจําเป็นต้องหายางอะไรอะไรมาเปลี่ยนคุณจําเป็นแล้วทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อถ้าถอยออกมาหน่อยถูกไหมแล้วเปิดไฟส่องหน้าคุณจะเห็นสิ่งนี้เหมือนกันคมันจะจําเป็นแต่มันยังไม่เร่งด่วน มันจะมีเวลาที่คุณจะคิดแล้วก็จะแก้ปัญหาแต่คุณปล่อยให้รถคุณตกล่แล้วคุณก็บอกมันจําเป็นไม่มีใครเถียงถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทามีหลายหลายครั้งอพี่เข้าไปคุยกับสถาบันการเงินก็เราเรามาถามกันดีกว่าบอกว่าเขาบอกกู้เงินมันไม่มีเงนสลิมเงินเดือนเลยกู้ไม่ได้อแล้ววันนี้พอค้าไม่ค้าบางคนเขาอยู่ตลาดเขาซื้อบ้านกันได้ยังไงเชี่ยไปละคำถามในหัวเวลาเราถามมันสําคัญมากเนาะ ไม่มีสลิปงินเลยแต่ว่าตอนนี้ค้าขายอยู่ตรงนี้ทํายังไงบ้างพี่ถึงจะซื้อบ้านได้ส่องไฟไปข้างหน้าเหมือนเช่นกันเหมือนเหมือนเช่นเคยคือไม่ใช่ว่าจะใช้สินเชื่อแล้วค่อยมาถามเขาค่มีบางคนเนะ่ยเขาเข้าไปถามเลยเขาเป็นแม่ค้านี่ลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายผักไหนบอกว่าต้องมีสลิปเงินเดือนเหรอเขาถามบอกว่าพี่ไม่มีสลิปหรอกโอ้แต่พี่ขายผักมาใครก็รู้พี่อยู่มานานแค่ไหนไปธนาคารหนึ่งธนาคารหนึ่งเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ได้ดูสลิปอย่างเดียวหรอกค่ะ เราดูว่าพี่มีรายได้มั่นคงไหมพี่มีกิจการชัดเจนหรือทำมาหากินอย่างไรและเงินรายได้ของพี่พอผ่อนหนี้เราไหมคุณพี่ค้าสินพี่ต้องทําค่ะต่อไปนี้คุณพี่ขายอะค่ะเนาะซึ่งซึ่งตอนนี้มันดีแล้วมันมี QR นะคุณพี่ <S 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 ต้องสแกน แล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีเราค่ะบัญชีธนาคารเราให้เราเห็นว่าเงินคุณพี่เข้าวันละนเท่า,าไหร่อสองคุณพี่ตอนจะยื่นช่วยถ่ายรูปหน้าร้านมาหน่อยได้ไหม,มจะได้รู้ว่าพี่เป็นใครทําอะไรเนี่ยถูกไหมหลักแรงอยู่ที่ไหนเออบางคนทําเป็นฟรีแลนซ์เขาก็เก็บเอกสาร50ทวิบทวสําเนาวไว้ชุดหนึ่งถูกไหมแล้วก็มายื่นซื้อเห็นไหมเขาต้องการหลักฐานว่าคุณมีรายได้ ที่มีความมั่นคงต่อเนื่องจะขึ้นขึ้นลงลงแบบฟรีแลนซ์ยังได้เลยเขาจะบวกทั้งปีแล้วก็หารเฉลี่ยเนาะหรือหรืออาจจะหักลดลงไปสักกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปเพื่อให้ดูว่าเอ้าทั้งปีได้หนึ่งล้านคิดซะว่าพี่เขาได้แค่สี่สิบเปอร์เซนต์ละกันอ่ะสี่แสนสี่แสนตกเดือนละเท่าไหร่สามหมื่นอ่ะน่าจะผ่อนบ้านหลังประมาณสองล้านกว่าบาทได้เขามีวิธีคิดแบบนี้ไงเออแต่เราไปคิดเองที่น่ากลัวสุดคือคิดเองเรา รายได้ก็ไม่มั่นคงมันคงกู้ไม่ได้หรอกอคิดเองเออเองเลยนะแล้วเราก็<อ>ไม่ไปขอสินเชื่ออ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหานะพี่หนุ่มมีวิธีการหักติบไหม,มสาหรับคนที่แบบมีหนี้แล้วเหมือนอยากจะเลิกขาดแต่รู้สึกว่าน่าจะเลิกไม่ได้อือม,มันกับว่าเคยชินแล้วก็เสพติดกับการที่แบบใช้สินเชื่อไปเรื่อยๆอม,อยมีวิธีการที่แบบหักติบ ยังไงไหมจริงๆแล้วสําหรับคนที่อย่างกลุ่มที่เป็นเนี่ยลูกหนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าลูกหนี้แบบผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยนี่คือ<ฆ>อาการแบบนี้เลยนะม,มันเหมือนกับพี่ว่ามันไม่ได้เสพติดหรอกพี่ว่าเขาระบบความคิดเขากําลังเป็นเขาพราะพี่ใช้คว่าออโต้พายโหลดได้ไหม,มเขาเขาตั้งคําถามเองแล้วก็ตอบคาถามเองอย่างเช่นอพอเงินมันตึงตึงเงินมันไม่พอคําถามในหัวเขาไม่ถามว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่เขาตั้งคําถามว่าจะเอาเงินจากที่ไหน <ừ> um พราะมันก็เป็นโจทย์ที่ตรงนะก็เงินมันตึงเงินมันช็อตชไปหาเงินที่ไหนดีซึ่งก็จะทำสองแบบเนาะบางทีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสไลด์หาชื่อเพื่อน <ừ> um แล้วก็ยืมมาว่าจะยืมใกล้ตัวยังไงหรือสองมันมีบัตรอะไรอีกไหมที่เปิดได้อีก <ừ> um อ,อจนถึงบางคนเนี่ยสอนกันเลยนะว่าบัตรเครดิตเต็มเหรอ <ไป S 2> ทำไมโง่อย่างนี้ล่ะก็เปิดใบใหม่กดใบใหม่ไปใช้แบบออันนี้ทางวิบัติเลยอะแล้วมีคนคิดอย่างนี้ด้วยนะพี่นุกดเงินสดแล้วก็บุญไงบริหารจัดการเงินเดินออก ก็ไปคืนเขาก่อนพอคืนเสร็จไปนไงก็มีช่องว่างก็กดออกมาแม่ฉลาดล้ำเห็นไหมคือมันเป็นความก็เรียกว่ามันออโต้พายロตสมองทํางานแบบนี้นั่นแหะสิแล้วเราจะแก้ยังไงกับการที่เรามีออโต้พายロตแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติแล้วตัวที่เรียกสติได้มากที่สุดก็คือการทํางบการเงินอเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตายเดือนเดียวอ่ะมันตายหกเดือนข้างหน้านี่ขนาดแค่ทำหกเดือนนะตายหกเดือนถ้าได้ทำหนึ่งปีก็กูตายทั้งปีเลยว่ะ นี่มันคือวิธีการเหมือนกับอะไรฮะช็อตฟิลว่าไอ้ที่ทําอยู่อะผิดถูกไหมคือที่ถามคําถามแล้วตอบออโตหไพฮลอ์ตัวเองอะเ,อเป็นการตอบที่ผิดอยู่ขาดเงินกู้เงินค้างมันผิดพเพรานกระดาษแผ่นนี้มันจะบอกซึ่งพี่บอกเราตรงๆนะฟังแล้วเหมือนง่ายใช่ไหมครับกับตอนอีพีที่แล้วอะแต่เวลาพี่ไปแก้นี่โอ้ oh, ใจใเขียนอะไรชีวิตมันก็แย่ๆอยู่เขียนไปก็รู้อยู่แล้วว่าแย่พี่ก็เดินออกจากโต๊ะเลยั้งนั้นก็แย่ต่อ นู่นไหมแต่บางคนบอกมาเลยครับโค้ชจะอะไรก็ว่ามาถูกไหมอ่ะก็เขียนปุ๊บอ่าดูที่ตายไหมเงี้ยพอเห็นว่ามันตายปุ๊บเนะผู้ป่วยผู้ป่วยทั่วทั่วไปเราเห็นเงินเราตึงถูกไหมเงินเราติดลบบางเดือนอะไรเงี้ยเราจะเห็นภาพเลยว่ารับเท่าไหร่ออมเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่คงที่แล้วจ่ายเท่าไหร่ผันแปรแล้วคงเหลือเสร็จแล้ววิธีการที่คนทั่วไปอยากจะทําคือไปหาไรายได้เสริมใจเย็นเย็นหาเงินหาไรายได้เสริมเนี่ยเอาเงินคนอื่นเข้ากระเป๋าเนี่ยยากกว่าอืการที่ เราจัดการกับเงินตัวเองอเพราะฉะนั้นตัวที่เป็น,ป,นปัญหาดูที่รายจ่ายก่อนซึ่งจะมีสองตัวคือรายจ่ายผันแปรกับคงที่ผันแปรคือค่าเดินทางค่าอาหารของใช้ส่วนตัวซึ่งพี่ว่ามนุษย์เราก็ประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้แล้วสำหรับคนเป็นหนี้เพราะฉะนัน้นตัวปัญหาจริงๆที่เราต้องกัดฟันแล้วแก้จริงๆคือถอยไปที่ค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายคงที่เลยเนะเห็นเลยว่าดูซิว่าเอาปากกาไฮไลท์สีแดงไว้นี่คือหนี้บัตรอะไรต่างๆไฮไลท์ไว้ สเต็ปที่หนึ่งก่อนต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามีเงินก้อนจะวิ่งเข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้ไหม,มบางทีเราปลายปีเรามีจังหวะมีโบนัสใช่ไหมอ่าปลายปีเราอาจจะหรือบางคนอาจจะทําเงินก้อนอะไรได้เสริมอะไร,าาอะไรไพอได้เงินก้อนเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาวางโจทย์จัดการใหญ่นี่บริโภคพวกนี้นะพอเราได้เงินก้อนหลักการคืออยากกระจายเงินเป็นเบี้ยหัวแตกมีบัตรอยู่5้าใบกับโค้ดงั้นเราได้มาแสนหนึง่งเอาไปคนละสองหมืน่นอยา่าทําให้เอาแสนหนึง่งเอาห้าหมื่นเอาแปดหมื่นเท่าที่เรามีเนี่ย ไล่โปะจากตัวดอกเบีย้ยสูงสุดไปก่อนไปเรื่อยๆตัดออกค่ะห้าเหลือสามก<ม>ำลังใจมันมาถูกไหมบางคนบอกเงินก้อนจะไปหาที่ไหนแล้วถูกไหมถ้าเงินก้อนยังไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วเราหยุดการกู้บ้าบอของเราได้สิ่งที่ต้องทําคืออะไรเราก็มาดูเฮ้ย<ม>เรามีหนี้ห้าตัว<ม>ถ้าเครดิตยังโอเคอยู่เราสามารถขอรวมหนี้เป็นก้อนเดียวได้ ก็คือให้เราไปติดต่อที่ไหนคะติดต่อที่ธนาคารเลยว่า,วาขอซื้อขอสินเชื่อรวบหนี้สินเชื่อรวบหนี้นว,นวิธีการคืออย่างนี้สมมุติเรามีบัตรอยู่5ใบแล้วเราเดินเข้าไปอยากจะได้สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยถูกๆต้องระวังถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บไปขอปุ๊บไอ้สินเชื่อตัวนี้จะกลายเป็นตัวที่6 และรับรองว่าเด้งมันจะเหมือนคล้ายๆกับปักบัตรกดเงินสดเลยไหม,มแบนก์นั้นเลยใช่ใช่พวกมันมันเด้งเพราะว่ามีอยู่ห้าใบแล้วจะมีอะไรอีกอันหนึ่งแกจ่ายไม่ไหวหรอกแบงก์จะไม่ให้ตรงนี้ต้องใช้สินเชื่อร่วมนี่รวบนี่หมายความว่าฉันจะเอาห้าอันเนี่ยอยู่ภายใต้ร่มอันเดียวคืออันนี้ท,ทั้งทั้งที่ไอห้าเนี่ยอาจจะเป็นแต่ละที่ก็ตามใช่ใช<ม>เพราะฉะนั้นเขาจะไม่นับว่าเป็นอันที่หกค่ะโห oh, บัตรห้าใบแกจะทําบัตรอันที่หกแกเด้งแน่ๆต้องบอกว่าจะมารวบ5้าอันเหลือที่เดียววิธีการคือกรุณาหยิบบใแจ้งนร ทุกที่แล้วก็ยืดเลยขอโทษนะครับพี่วันนี้มารวบ <c oughs> นี่ห้ <c oughs> าใบนี่เดือนล่าสุดเลยเนี่ช่วยรวบให้เหลืออันเดียวค่ะ <c oughs> เนอะหรือพี่รวบได้สี่อันก็บอกหนูสามอันก็บอกหนูแล้วคือเขาก็จะไปจัดการตรงนั้นแล้วเราก็คือผ่อนกับเขาที่เดียวใช่อย่างปัจจุบันบัตรเครดิตสิบหกสินเชื่อส่วนบุคคลยี่ห้าบัตรกนเงินสดยี่สิบห้าตอนนี้ที่เขาได้ตัวเลขกันประมาณสักเก้าถึงสิบสองมันก็ลดลงไปประมาณครึ่งหนึง่งแล้วก็อาจจะยืดยาว ออกไปสักสี่ปีมันก็ผ่อนต่อเดือนต่ำลงถามต่อได้ไหมพี่ถามต่อสมมุตินะว่ากู้บัตรเครดิตสีดำสมมุติจะไ,ไม่ต้องสีว่าอนาคารสีดำํำแล้วเราก็ไปบอกธนาคารสีดําว่าขอรวมหนี้แล้วธนาคารเขาจะทําให้เราเหรอในเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยบัตรอ่ะเขาได้จากเราตั้ง18แปแต่พอมันอย่างเงี้ยก็กลายว่าเขาได้ดอกกับเราน้อยลงมันคือการรีไฟแนนซ์แหละเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ทำได้มันก็มีสิทธิ์ทำได้เพราะฉะนั้น หรือไม่เราอาจจะแบบย้ายไปที่ใหม่เลยก็ได้หาที่ใหม่เลยซึ่งตอนนี้เขามีธนาคารที่เขาแข่งกันอยู่ตลอดเวลาเนอะเราก็ถามมีรวบนี่ไหมมีรวบนี่เอาไปหรืออาจจะถ่ายสาเนาไว้สักสิบชุดแล,แล้วก็ไปทุกที่เลย <laughs> <laughs> นะแต่คุยเขาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะประเมินคร่าวๆให้แล้วลว่าโอ้พี่คานี่ของพี่เนี่ยมันแสนสองจากดูวงเงินแล้วพี่รวบได้แค่แปดหมื่นหนูแนะนําว่าเอาสามใบนี้รวบกันก่อน แต่อย่างน้อยที่สุดเกิดอะไรขึ้นพอมันรวบปุ๊บเงินผ่อนต่อเดือนมันต่ําลงคพอเงินผ่อนต่อเดือนต่ําลงปุ๊บงบรายรับรายจ่ายที่เราทำตัวเลขข้างล่างมันจะติดลบน้อยลงหรือมันไม่ตึงแล้วหรือมันอาจจะบวกขึ้นมานิดหน่อยกรุบกริบแต่เราสบายแล้วนะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเรามีผ่อนบ้านมีผ่อนรถแล้วก็มีบัตรจิป,ปาถะแบบนี้เราก็สามารถทําได้ก็อาจจะเป็นรถแลกเงินบ้านแลกเงินอก็คือเอานี่ทั้งหมดไปรวมอยู่ในรถ ไปรวมอยู่ที่บ้าน,านแล้วก็ผ่อนที่บ,บ้านกับที่รถอย่างเดียวต้องบอกอย่างว่าอย่างนี้นะครับว่าการทําแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ดีนะ,ะเพราะว่านี่บ้านเราผ่อนลงมารถลงมาต้องเยอะและ้วโถอเอากลับมารวมให้มันขึ้นไปอีก,อกแต่ด้วยความที่นี่รถก็เลขตัวเดียวเบี้ยเลขตัวเดียวนี่บ้านก็เลขตัวเดียวแล้วเราเอา 16- 25ย้าย้ายมาอยู่ตรงนี้มันก็ผ่อนเบาลงแล้วมันก็เหลือยอดเดียวไอ้สิ่งที่ทําให้มนุษย์ที่เป็นผู้ป่วยทั่วไปมึนที่สุดคือมันมีรายการยิบย่อยหลายรายการค่ะ เนาะต้องจ่ายสี่ห้าช่องทางมาพร้อมกันพอมันรวบขหมดเหลือที่เดียวปุ๊บมันก็เบาเรื่องของความคิดความกังวลลงไปได้บ้างแต่ต้องย้ำก่อนถ้าเมื่อไหร่ผู้ป่วยทั่วไปคุณรวบนี่แบบนี้แล้วนะนั่นหมายความว่าคุณเคยผิดพลาดทางการเงินแล้วมผมต้องใช้คำนี้เพราะว่าวันนี้ธนาคารต่างๆเขาก็ให้รวบนี้รวมนี้กันเนี่ย แล้วเราก็สเออก็ดีเนาะง่ายดีหรืออาการรวบนี่รวมนี่ที่มันเห็นชัดแล้วง่ายที่สุดของคนในกลุ่มหนึ่งคือคนพวกมีสากลออมทรัพย์พอดอกประมาณเจ็ดโอ้บัตรเต็มก็มาสากลนี่ก็มาสากลนี่คือเขาเรียกว่ารวบนี่รวมนี่ค,คุณทําอย่างนี้แค่ครั้งเดียวมันเป็นการบอกแล้วว่าคุณเคยมีพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่ดีอเพราะฉะนั้นเมื่อทําแบบนี้หนึ่งครั้งก็ตั้งใจจ่าย,ายไอ้ที่รวบม,มาเหลือที่เดียวเนี่ยค่อยๆทยอยจ่ายแล้วก็บ,วกบอกตัวเองว่าอย่าใช้นะ พฤติกรรมทางการเงินแบบเดิมอีกอกอม,มิฉะนั้นหนี้ที่สร้างเดิมจะถูกไปรวบไปรวมแต่นี่มันไม่ได้หายนะครับม,มันแค่ไปรวบไปรวมอาจจะบางที่ไปรวมกับบ้านไปรวมกับรถหรือรวมกันเองอ,อแล้วพอบัตรว่างบัตรเนาะ,ะถูกร่วบไปแล้วบัตรก็ว่างอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณก็มีพฤติกรรมแบบ,แบ,บเดิม,ดมคุณก็จะมีก้อนใหม่เพิ่มมาอีกแล้วทีเนี้พังทั้งที่สองเนี่ยคุณอาจจะแก้ไม่ไหวแล้วจะหนักกว่าเดิมทีนี้คุณจะได้เป็นผู้ป่วยวิกฤตมีอีกพี่หนุ่ม อีกนิดหนึง่งไ<ะ>หวไหมคะได้ฮะมีคำได้ยินอย่างนี้อันหนึง่งว่าเออเนี่ยเป็นนี่ใช่ไหมปล่อยให้เป็นนี่เสียไปเลยแล้วก็ให้สุดไปเลยแล้วก็ไปขึ้นศาลไปเลยแล้วมันจะเหมือนกับอันนี้คือเคยได้ยินนะเหมือนว่าจะได้เหมือนกับว่านี่จะลดหรือจะยกนี่หรือจะเป็นผู้ล้มละลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบนี่อันเนี้ยมันเป็นคําพูดที่มันบางทีมันได้ยินกันส่งต่อแบบนี้ม,มาพี่หนุม่มเันจริงไหมเออเป็นเป็นยังไงคนที่หยุด ชำระหนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไปขึ้นศาลแล้วค่อยไปเจรจาใช่ <รถ S 1> พี่หนุ่มเคยได้ยินแบบนี้ใช่ไหมคะมักจะพังครับพังเพราะว่าอะไรรู้ไหมพังเพราะว่าวิธีคิดของคนกลุ่มเนี้ยคือเป็นคนไม่รับผิดชอบก่อนอพี่ขอพูดตรงๆนะจะทัวลงก็ยินดีเพราะว่าพี่ผู้ถูกเพราะว่าพี่ดูกับคนที่มีปัญหาแบบนี้มาเยอะมากทําไมรู้ไหมมันง่ายดีไม่ต้องจ่ายเออมันมีแบบนี้ด้วยนะไม่ต้องจ่ายแล้วตอนจบท่าไหนรู้ไหมตอนจบก็ไปเจอกันที่ศาลศาลก็จะเรียกพูดคุย ที่แย่คือบางคนไม่ไปศาลอีกครแล้วก็ไปอายัดเงินเดือนแล้วก็ยึดทรัพย์กันบัตรเครดิตหนึ่งใบาลากไปสู่การยึดบ้านได้เพราะไม่ไปตามนัดเพราะเป็นคนละเลยไงสองถ้าไปก็ในเมื่อเราเป็นหนี้เขาแล้วหยุดจ่ายไปต้องนานดอกเบีย้ยก็จะวิ่งนู่นนี่นั่นไป<ช>มีดอกเบีย้ยปรับมีค่าติดตามลงถามใช่ไหมหสุดท้ายตอนจบที่เขียนกันเต็มหรือพูดกันเต็มโซเชียลมีเดียมันไม่ถูกต้องนะครับที่เดี๋ยวเขาจะลดหนี้ให้ครึ่งหนึ่งพี<อ>่ใช้คานี้ คนบางคนเอาเคสหนึ่งเคสของตัวเองไปเล่าสอนคนอื่นทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นเคสแบบ general หรือทั่วไปฉันเคยเป็นนี้แสนหนึ่งว่า<อ>แล้วเขาลดให้เหลือ 50, ห้าหมื่นเป็นบัตรเดียวของคุณบางคนเจอเลยฮะพอจำอย่างนี้ปุ๊บพอไปโผล่ปุ๊บไปคุยห้าหมื่นเจ็ดที่ค้างลดให้เหลือห้าหมื่นหนึ่งเอา้ามันไม่ได้ครึ่งหนึ่งหรอครับไม่แบงค์เขามีวิธีการคำนวณรายต่อรายคนนี้เอาเงินไปเท่าไหร่ถูกไหมแล้วใช้คืนมาแล้วเท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ไอ้ที่เขาปรับเขาลดได้คือดอกเบี้ยปรับอถูกไหมดอกเบี้ยที่มันคิดส่วนเพิ่มส่วนเงินเขาอาจจะลดให้ได้แต่สุดท้ายเราตกใจว่าเอ้าในเม่ครึ่งหนึ่งเลยสองแล้ววันนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเขาใช่ไหมต่อให้เขาลดให้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาเงินที่ไหนจ่ายคุณก็ไม่มีอยู่ดีเพราะฉะนั้นหลายคนเวลาปล่อยปุ๊บปล่อยเหมือนปล่อยจอยปล่อยเลยที่ถูกถ้ามันไม่ไหวจริงๆสุดจริงๆอ่ะแต่มันต้องแลกนะเดี๋ยวจะบอกว่าแลกกับอะไร บัตรเครดิตเป็นสิบใบแล้วจ่ายไม่ได้มีน้องคนหนึ่งเงินเดือนสองหมื่นหกนี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันทั้งหมดสิบสองรายการค่ะชื่อธนาคารทุกอันเรียงกันพี่เห็นครั้งแรกพี่ถามนี่มึงเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารหรือไงมึงเล่นเขาทุกบัตรทุกแบงก์เลยฮะก็พูดตรงตรงเลยแล้วเอายังไงสี่สี่แสนเป็นนี่สี่แสนยุคนั้นจ่ายขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์สี่แสนคือสี่หมื่นเงินเดือนสองหมื่นหกกินยังไง เห็นไหมเออกินยังไงบอ,อกว่าไอ้น้องนี่เป็นกรณีเดียวที่พี่ยอมให้เองอาจจะต้องหยุดจ่ายชั่วคราวขีดเส้นใต้คําว่าชั่วคราวความหมายคือคนเราเป็นหนี้เขาอะถ้าเราไม่คืนเขามันใช้ชีวิตแบบเงยหน้าไม่ได้ <S 2> <S 2> แล้วทําอะไรก็ไม่เจริญ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเคยไปเอาเงินเขาไปแล้วไม่คืน <S <S หยุดจ่ายได้เขาโทรมาให้รับโทรศัพท์ทุกครั้งแล้วขอหาทางช่วยจ่ายไม่ได้ครับทํายังไงได้บ้างครับจ่ายได้บ้างไม่ได้ครับทำยังไงได้บ้างเขาก็บอกไม่มีเงื่อนไขไม่ช่วย ถ้าจะหยุดชําระสิ่งที่เองต้องแลกเครดิตการเงินคุณจะเสียหายแล้วคุณจะได้ใช้อีกทีเมื่อไหร่เครดิตเมื่อนี่ทุกตัวเคลียร์จบแล้วพ้นไปอีกสามปีด้วยซ้ำอ่ะถ้าคุณเคลียร์นี่สี่ปีก็บวกอีกสามเป็นเจ็ดนะมันเป็นความเสียหายใหญ่หลวงอย่ามาพูดทําเป็นคนไม่รับไม่ชอบไม่เป็นไรช่วงนี้จะไม่ใช้อยู่แล้วอ่โท่ไม่เป็นไรช่วงนี้เราจะทําอะไรก็ใช้ชื่อคนอื่นไปก่อนไปโท เอาจริงๆมนุษย์เราเวลาสร้างทรัพย์สินขึ้นมาเราอยากจะอยู่ในชื่อเรามากกว่าอย่ามาตลกตัวเองแบบไม่รับผิดชอบแบบนี้เคสนี้ปุ๊บมันหยุดพี่ก็ถามบอกมันนี่เงินเดือน2องหมื่นหกใช่ไหมกินแบบไม่อู้ฟู่หรูหราแต่ไม่กระเบิกระเสียนเดือนหนึ่งกินเท่าไหร่มันก็กดตัวเลขหมื่นสองพี่หมื 12, ่นสองนะเว้ยถ้าสองหมื่นหกเองต้องกินหมื่นสองพอหยุดจ่ายปุ๊บหมื่นสี่เองต้องเก็บให้ได้ทุกเดือนถ้าเก็บไม่ได้มึงไม่มาคุยกับพี่อีกเพราะพี่จะไม่ช่วยมึงอื ก็เก็บหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่โทรคุยกันไปมาอย่างเงี้ยโทรคุยกันไปมาอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนผ่านไปประมาณหกเจ็ดเดือนเก็บเงินได้ประมาณแสนกว่าบาทอ่าเพราะเก็บมาหลายเดือนนะบอกเฮ้ยระหว่างนี้ถ้าทํางานพิเศษได้ทํานะเขาโทรมาเนี่ยเขาจะมาโทรมาสามเดือนใแล้วแล้วไม่ต้องหลบการหลบทําให้มันความภูมิใจในชีวิตเสหายรับทุกครั้งโทษที่ครับอยากจ่ายมากๆเลยครับแต่จ่ายไม่ไว ช่วยได้บ้างไหมครับยังไม่มีนโยบายครับโอ้ผมก็ไม่รู้ทํำยังไงยังงั้นต้องฟ้องนะคะผมก็ไม่มีจริงๆครับพูดกับเขาไปดีๆตรงๆแบบนี้แต่ไม่หลบปรากฏว่าครบประมาณเจ็ดแปดเดือนปุ๊บมันมีเงินเป็นแสนละเออแสนกว่าบาทปุ๊บไปคุยแล้วเขาก็มีการปรับลดให้อย่างนี้ไงพอถึงเวลาปุ๊บคืน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 ตัดปิดวิธีปิดก็คือเลือกตัวที่ดอกเบี้ยสูงหรือเหลือเหลือนี่ต่ําๆค่ะปรากฏว่าสิบสองตัวตัดออกไปอ่ะ แปดตัวเหลือสี่ตัวที่ต้องค้างอยู่สุดท้ายสี่ตัวนี้ขึ้นศาลครับเพราะมันไม่มีเงินแล้วก็ต้องไปถึงขึ้นศาลขึ้นศาลพู้บอกพี่หนุม่มมีมีอะไรจะเป็นกําลังใจให้ผมไหมครับ <c oughs> กูมีอยู่อย่างเดียว <c oughs> มึงนั่งทํางบรายรับรายจ่ายเราก็พูดตรงๆนะเราก็แบบพี่น้องกันเพราะช่วยกันซ้อมมาแล้วทำงบรายรับรายจ่ายทำยังไงครับพี่ดูซิว่าสี่ใบเนี้ยเราจะไปเจราจากับเขาที่ศาลแล้วเจราจาแบบคนรับผิดชอบไม่ช่วยไม่พูดพล่อย เช่นพอไปถึงปุ๊บนี่คุณเหลืออยู่ประมาณ40,000นะผ่อนเดือนละ5,000ไหวไหมถ้าลึ่งไปเซ็นเขาต้องบอกเขาลยโอ้ห0าพันไม่ไหวจริงๆครับผมมีอยู่อีก3ใบผมขอ2 5งพก่อนได้ไหมครับสักปีหนึ่งเนาะแล้วอีกปีถัดไปผมขอเป็น3 5มพแล้วปีที่3ผมจะจ่าย5,000เราต้องมีตัวเลขในใจ mm. ไปตามนัดมีตัวเลขในใจทําตัวเลขในง,งบการเงินล่วงหน้าไว้แล้วว่าถ้า4ตัวนี้เข้าตามเป้า ปรากฏว่ามีบางตัวได้น้อยกว่ามีบางตัวได้มากกว่าพอทําเบดเสร็จปุ๊บเห็นข้างหน้าว่าเจรจาสี่ตัวนี้รอดอืแล้วก็ไปเจรจา,าตามแผนจบเคสนี้ก็รอดหัวใจสาคัญคือต้องตั้งใจแยกแก้ปัญหาเนาะเออแล้วเราเอาเงินเขามาเราต้องคืนแล้วก็ฝากถึงนะฮะกูรวงทั้งหลายที่สอนชิบหายเลยนะว่าอะไรก็ตาม,มทิ้ง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 คุณรับผิดชอบในส่วนของ,ของการเงินของคนคนหนึ่งไม่ไหวหรอกนะ Mm hmm. เวลาที่เขาตัดสินใจทําอะไรลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงที่สุดนะอาจจะส่งคําถามมาหาเราก็ได้หยุดถ้ามันหนักมากจริงๆแบบพี่เมื่อกี้เงินเดือน2องหมจ่ายหนี้ยังไม่กินข้าว4ี่หมืต่อเดืนอน2เก็บเงินคุยเจราจากับทุกเจ้าถ้ามีโอกาสถ้าเขาไม่ให้ไม่เป็นไรแล้วก็มีสติในการแก้ไขปัญหาระหว,ว่างทางงบรายรับรายจ่ายคือตัว control mm hmm. เธอให้เราผ่านพ้นปัญหาไปได้ ทรงพลังมากเป็นอีพีที่ทรงพลังมากแก้ทุกวันแก้นี่หนึ่งศูนย์หนึ่งออกทุกวัน <laughs> เออพี่หนุม่มขอให้พี่หนุ่มสุขภาพแข็งแรงครอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะก็ให้เราเออมีนี่กันให้น้อยนะคะพี่หนุ่มจะได้แนะนำไม่หรอกมันก็เป็นความรู้กันกันที่พี่พี่เจรื่องหนึ่งคือคนเราผิดพลาดเรื่องเงินได้อืแต่ว่าขอให้เราตั้งหลักแล้วแก้ด้วยความรู้การเงินพอเราตั้งหลักแก้แบบที่เราบอกเมื่อกี้ คุณจะเก่งเรื่องเงินมากขึ้นคุณจะไม่ใช่ว่าหนีคุณจะไม่ใช่ว่าเผื่อมีใครมาช่วยแล้วเอาเงินมาก้อนมามันเป็นการแก้ที่อ่าท่านหนีนี่แย่ที่สุดคุณได้เงินก้อนจากคนคนในครอบครัวมาช่วยบางบ้านเนี่ยขายที่ดินมาช่วยรู้สึกว่ามันเป็นการแก้หนี้ใช่ไหมแต่จริงคุณไม่ฉลาดเรื่องเงินขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอท่าเดิมนิจุไทยก็วนแบบเดิมอะแต่ถ้าเราอดทนค่อยๆแก้ปัญหาแล้วเรียนรู้ว่าจําไว้นะอย่ามาที่จุดนี้อีก เท่าที่พี่ดูคนที่แก้ปัญหานี่สินด้วยตัวเองนะสุดท้ายการเงินเขาค่อยๆดีขึ้นเพราะเขาไม่อยากจะมาตรงนี้อีกนะจะเรียกเรื่องเงินมากขึ้นครับก็เป็นกํำลังใจให้คนที่มีหนี้นะคะทุกอย่างมีทางออกเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่มีหนี้ก็ดีแล้วการไม่มีหนี้ถือว่าเป็นลาบอันเริดนะคะก็รักษาสมรุลเรื่องการเงินของเราให้ดีขึ้นต่อไปนะคะก็ คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะคิดเห็นกันยังไงก็สามารถจะมาคอมเมนต์กันได้หรือรแต่ละคนมีวิธีการหารละได้เสริมหรือมีวิธีการในการปลดหนี้อย่างไรก็สามารถที่จะมาแชร์ได้นะคะ <ผม S 1> โอเคแล้วก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าการแก้หนี้ของใครบางคนมันจะได้สามารถทําได้กับทุกคนเพราะบางทีอ่ะเหมือนที่เมื่อกี้ที่ตั้งคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่บางครั้งเราเห็นในโซเชียลที่หนุ่มแล้วก็มีคนมาให้คําแนะนําแบบเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยบางคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็คิดว่ามันมันก็จะได้แบบเดียวกับเขาซึ่งบางทีพอความจริงมันไม่ใช่อ่ะมันก็กลายว่าตัวเขาเองอ่ะมันมีภาระติดพันเกี่ยวกับนี้ ไปไม่รู้ตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ครับอย่างเคสที่บอกว่าเราเราหนีเลยไม่จ่ายเลยอะอสิ่งที่เราจะต้องเจอคือโทรศัพท์โทรเข้ามาชิดเราจะเป็นบ้าเราจะเป็นบ้าพี่ถึงพูดประโยคว่าอย่าไปหลบให้รับคนแนะนาอะ่ะฟังแล้วดูง่ายไหม,มแต่คนที่สู้กับความรู้สึกผิดของตัวเองว่าเราจ่ายเขาไม่ได้อะ่ะถูกไหมเราไปรู้สึกเราผิดเต็มประตูอะ่ะแล้วเราร็อแล้วเราต้องคุยกับเขาแบบมีสติ โอ้มันต้องใช้เวลาในการพัฒนานะ mm hmm. เ,ออเพราะฉะนั้นมันก็มาจากที่บี่เคยแก้หนี้ของตัวเองไงครับ mm hmm. แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วหนีทำไมวะก็ mm hmm. ไม่ได้เกิดประโยชน์นววอะไรนี่วะอะไร่าเงี้ยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ถ้าดูแลการเงินตัวเองได้ดีคือเยี่ยมที่สุด mm hmm. แต่ถ้าพลาดก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีทางออก นะแล้วก็พยายามหาทางออกในแบบที่เราจะฉลาดเรื่องเงินมากขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ของรายการเราเลยครับโอเคค่ะก็สามารถติดตามเรานะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกช่องทางเลยค่นะไม่ว่า <ใน S 1> จะเป็นช่องทางของ The Standard Podcast นะครับทาง YouTube ทาง Apple Podcasts p o t i f y นะครับ Google p o d c a s t ฟังกันได้นะครับแล้วก็ เก็บบทเรียนต่างๆเนาะนะครับบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าคนใกล้ตัวมีปัญหาเราต้องมาหยิบม,มายืมเราเราอาจจะนัดชวนเขานั่งคุยเนาะแล้วก็บอกว่าจัดก,การอย่างนี้ดีกว่ายัาง่งยืมกว่านะครับค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะสรับวน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast, eye-opening for your ears.